สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูเทคนิคการเขียน Family นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆเนาะคือตอนนี้ผมหาเส้น Reference Plane ด้านซ้ายไม่เจอนะเพราะว่ามันบังกับตัวโมเดลให้เราทำอย่างนี้เนาะเราลากครอบอย่างนี้ได้ลากครอบปุ๊บเราฟิลเตอร์แล้วเราก็เลือก Reference Plane เนี่ยเราจะได้มาละทีนี้ถ้าเราอยากทำงานง่ายขึ้นอีกเราสามารถใช้คำสั่งแว่นตา Isolate Elementแบบนี้แล้วเราก็ค่อยยืดมันให้มันยาวขึ้นแล้วก็ค่อยปิดแว่นตาแบบนี้ครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทำงานกับทุกๆวัตถุเลยไอ้พวกคำสั่งแว่นตาเนี่ยไปใช้ทำงานกับทุกๆวัตถุที่มันโดนเพื่อนบังอะไรเงี้ยหรือมันทำงานยากครับสวัสดีครับ